สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องแม่บ้านไทยในมาเลเซียนะคะก่อนที่จะรับฟังข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเมื่อวันที่11เมษายนพ.ศ.2564การยางแห่งประเทศไทยเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ14ล้านคนและอีก10ปีข้างหน้าหรือปี2574คาดการว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดคือมีจำนวนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั่วประเทศนะคะทำให้หลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนวางแผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นค่ะทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะมีการทำ MOU ในการผลิตหุ่นยางสำหรับการเรียนการสอนหลายชิ้นให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีทำให้มีโอกาสได้คุยกันถึงแผนการนำแผ่นยางลดแรงกระแทกเพื่อใช้กับผู้สูงอายุลดความเสี่ยงป้องกันอันตรายจากการลื่นล้มกระแทกได้นะคะสำหรับคุณสมบัตินะคะแผ่นยางลดแรงกระแทกหรือแผ่นยางปูพื้นในที่ล่มซึ่งผ่านคุณสมบัติในการรองรับการรับแรงกระแทกมีความยืดหยุ่นสูงนอกจากนี้ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติการยึดติดแข็งแรงติดตั้งง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งได้มีการติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุงหยันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมกันนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดงานวิจัยการผลิตบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูลเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งบล็อกยางปูพื้นสามารถใช้สำหรับปูพื้นได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งนะคะใช้ปูพื้นสนามเด็กเล็กหรือทางเดินเป็นต้นค่ะไม่เพียงแผ่นยางพาราลดแรงกระแทกเท่านั้นนะคะฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารายังได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์หลายโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการผลิตหุ่นจากยางธรรมชาติสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและนอกจากนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยยังผลิตหุ่นCPR กู้ชีพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.ปัตตานีนะคะและนอกจากนี้นะคะทางกยท.ยังผลิตหุ่น CPR กู้ชีพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.ปัตตานีนะคะและสภาอุตสาหกรรมและสวทช.ทำหุ่น CPR ช่วยชีวิตซึ่งที่ผ่านมาก็มีการมอบให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะที่ขอมาเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนศูนย์ฝึกต่างๆหน่วยกู้ภัยและในปีนี้จะมอบอีกประมาณ150ตัวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับอุตสาหกรรมยางพารานะคะอาจจะมีการใช้ยางพาราในการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในอนาคตนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาแจ้งข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ